ที่จังหวัดชัยนาทหลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานห้างสรรพสินค้าชื่อดังนับ10คนและพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ในครอบครัวจากการร่วมฉลองปีใหม่ที่หมู่5ตำบลบ้านกล้วยหมู่3ตำบลหาดอาสาหมู่13ตำบลเนินขามและคลัสเตอร์วงดนตรีทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเลื่อนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกประจำปีออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง4ถึง13กุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทุกแห่งสุ่มตรวจ ATK พนักงานร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานตั้งแต่11คนขึ้นไปทุกวันไม่น้อยกว่า10%ของจำนวนพนักงานแบบไม่ซ้ำรายรวมทั้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสอดส่องและติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดหากสถานประกอบการใดย่อหย่อนหรือละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที